แล้วครับสำหรับทีมชาติไทยครับเดินทางถึงสงขลาเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ครับบรรยากาศก่อนที่จะฝึกซ้อมกันนะครับให้ดูกันเลยครับชนาธิปสงกสินแจกลายเซ็นครับฝ่ามือก็เขียนครับนะฮะโอ้โหเอามาให้เซ็นกันหมดแล้วครับรูปเริ่มที่เก็บเอาไว้นะครับใครอยากเจอชนาธิปสงกสินเนี่ยก็ไปรอหน้าสนามนะครับเพราะว่าเขาเปิดให้แฟนบอลเนี่ยเข้าชมการฝึกซ้อมด้วยนะครับแต่ว่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้แหละนะฮะได้สัมผัสตัวเป็นๆนักกีฬาทีมชาติไทยได้เจอกันตัวเป็นๆเลยนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยก็ไม่ได้ไปเตะที่สงขลาบ่อยเนี่ยใครอยู่แถวนั้นก็ไปได้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับก็ต่อเนื่องกันไปยาวๆเลยครับนี่ฮะดูครับแต่ละคนนะฮะก็อยากจะสัมผัสมือนักกีฬาช้างศึกของเราบรรยากาศคนที่เข้ามาดูซ้อมนี่ก็เยอะอยู่นะเออถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการยึดเส้นยึดสายหน่อยเดี๋ยวขามันจะตึงเอานะครับเพิ่งจะเดินทางมาถึงครับเอเลียสดอลล์ครับสีหน้าสีตาก็ดูง่วงนะฮะซ้อมในช่วงประมาณตั้ง6โมงฮะโจนาธานเข็มดีนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับโจนาธานเข็มดีทุกคนต้องป้องกันด้วยนะการยืดเนี่ยป้องกันการกล้ามเนื้อเนี่ยเกิดอาการอักเสบหรือการกระตุกในระหว่างซ้อมแต่กลัวละครับเดี๋ยวจะมีอาการบาดเจ็บต้องยืดให้ถึงวอร์มให้ถึงนะฮะมาซาทาระอิชิอิครับเช่นเคยครับก่อนการฝึกซ้อมจะเริ่มขึ้นเขาก็จะประชุมทีมนะครับว่าต้องการอะไรอยากจะซ้อมอะไรอยากจะได้อะไรจากการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งนะครับทุกคนก็พร้อมอยู่แล้วนี่ฮะเขาก็จะบอกรายละเอียดนะครับ job description นะครับในการฝึกซ้อมเพื่อจะนำไปใช้กันในการแข่งขันนะฮะก็ทำงานแบบนี้ทุกครั้งนะครับนี่ฮะก็เดินลงสนามมาฟ้าก็มืดไปเรื่อยๆครับนะครับนี่ครับมีพาสซิ่งนะครับผมว่าน่าจะเป็นการสร้างความคุ้นเคยมากกว่านะครับกับการสัมผัสบอลนะฮะโอ้โหนี่เป็นไงแล้วครับพาสซิ่งต้องใส่แรงหน่อยครับเจริญศักดิ์ก็ใส่เต็มที่ครับนี่ครับใส่แล้วเคลื่อนที่ใส่จ่ายแล้วเคลื่อนที่นะครับจ่ายเสร็จก็ไปต่อ move pass and move ครับแล้วก็มีการครอบครองบอลนะครับสร้างความคล่องตัวนะครับบางทีเนี่ยร่างกายมันแบบเหมือนว่ามันยึดหน่อยนะครับพวกนี้แหละครับก็มาวอร์มอัพอันนี้เป็นเซสชันในการวอร์มอัพเฉยๆนะครับคณะคำยกครับแต่ละคนก็ดูแล้วน่าจะพร้อมนะนี่ใช้แรงไปเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับในช่วงของการวอร์มอัพนี่นิโคลัสมิเกลสันครับแบ็คขวานี่ไม่ต้องไปสืบเลยครับดูครับแฟนๆครับเข้ามาดูโอ้โหภาพก็จับไปนะฮะมากันเยอะยืนดูครับนั่งดูไม่ได้ครับนั่งดูมองไม่เห็นฮะขอยืนเลยครับขอติดขอบสนามจริงๆนะครับบรรยากาศดีครับกระแสดีจริงๆเลยนะครับตอนนี้แล้ววันนี้ครับมีบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาทีมชาติไทยครับเอเลียสดอลล์ครับเดี๋ยวลองไปฟังดูเลยครับครับเอเลียสครับรู้สึกไงบ้างครับที่จะได้เล่นที่ภาคใต้เราเป็นคนใต้ด้วยครับก็ผมดีใจมากครับคิงส์ครับปีนี้ก็อยู่ที่สงขลาผมมีครอบครัวมีเพื่อนๆมีคุณสนิทที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ผมอยากเชิญชวนทุกคนมาเชียร์เราคว้าแชมป์คิงส์คัพปีนี้นะครับครับพูดเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเอเลียสนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีครับผมคิดว่าฟอร์มของตัวเองของผมอ่ะก็ฟอร์มดีครับก็ผมตื่นเต้นเล่นที่สงขลาอีกครั้งหนึ่งครับพูดถึงทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับคู่แข่งของเราเป็นไงบ้างครับก็เรารู้จักหลายคนที่ทีมชาติฟิลิปปินส์เพราะว่าหลายคนเล่นที่ไทยลีกหรือเล่นที่ลีกอินโดหรือมาเลเซียหรือในอาเซียนก็เรารู้จักหลายคนเขามีคุณภาพดีเขามีหลายคนมาจากยุโรปมีสไตล์ยุโรปก็เป็นทีมชาติดีแต่เราพร้อมอยู่เราทาร์เก็ตเป็นชนะแล้วก็คว้าแชมป์รู้สึกไหมครับหลังจากที่เห็นบรรยากาศแฟนๆที่เข้ามาชมเราในวันซ้อมครับดีใจมากครับดีใจมากขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่welcome เราที่สงขลาอีกครั้งหนึ่งก็อันนี้เป็นโอกาสดีสำหรับเราเพราะว่าเราเก็บตัวที่กรุงเทพหลายครั้งแต่ไม่ได้เก็บตัวที่ภาคใต้นะครับดีใจครับเอาละครับนั่นก็คือนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับมาดูคู่แข่งของเราบ้างดีกว่านะครับ
ทีมชาติทาจิกิสถานครับเปิดโผ23ผู้เล่นชุดสู้ศึก Kings Cup ครั้งนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับกราวเชกิลัสเซ่ครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวจอร์เจียตอนนี้ก็เรียกผู้เล่นโดยมี11รายนะครับค้าแข้งอยู่ในลีกประเทศของตัวเองนะครับบางส่วนก็เล่นในประเทศใกล้เคียงอย่างรัสเซียและอุซเบกิสถานนะครับทาจินี่ต้องไปวัดกับซีเรียก่อนนะแต่ดูแล้วทาจิจะเป็นรองซีเรียเหมือนกันนะครับผู้เล่นที่น่าสนใจครับก็จะมีรามัชโชรามัสโซดากองหลังที่ค้าแข้งกับเปอร์เซียฟเจปาราในลีกอินโดนีเซียฟาวิซอนอูมาโบเอฟกองกลางกัปตันทีมจาก CSKA 1948นะครับในลีกของบัลแกเรียแล้วก็กองหน้าที่มาจากลีกอุซเบกิสถานทั้งคู่อย่างชารอมซามีเอฟและดาเล่ชาริปอฟนะครับทาจิกิสถานครับจะเดินทางมาถึงไทยวันที่8นะครับแล้วก็จะพบกับทีมชาติซีเรียอันดับ92ของโลกในรอบแรกก่อนนะครับขณะที่ซีเรียครับตัวเนี่ยน่ากลัวเลยนะครับเรียกมา23ผู้เล่นในการแข่งขันครั้งนี้ครับโดยโมฮัมเหม็ดออสมานผู้เล่นหนึ่งเดียวในไทยลีกจากลำพูนวอริเออร์ติดทีมชาติชุดนี้อีกด้วยนะครับขณะที่ผู้เล่นที่น่าสนใจในทีมชุดนี้เนี่ยมี4ผู้เล่นอยู่ในลีกของอาร์เจนตินาประกอบด้วยเอสเตบันเกเลสนะครับก็เล่นให้กับกูเมสนะครับหลุยอิกนาซิโออับราฮัมนะครับเอสดูเดียนเตสนะครับแล้วก็เอเซกาลฮามนะฮะเล่นอยู่กับอินดิเพนเดนเต้นะฮะแล้วก็โทเบียสเซเวราคาร์ดี้นะครับเล่นอยู่กับเซ็นทรัลในอาร์เจนตินาทีมชาติซีเรียเนี่ยก็จะมาถึงไทย8ตุลาเช่นเดียวกันแล้วก็จะพบกับทาจินะครับ103ของโลกคือถ้าดูแล้วจากรายชื่อเนี่ยมีทั้งจากสวีเดนผู้รักษาประตูนะครับมีกองหลังมาจากสวีเดนเช่นเดียวกันนะครับมาจากเบลเยียมนะฮะแล้วก็เล่นอยู่ในลีกอินเดียอิรักนะครับแล้วก็มีไทยเนี่ยก็คือโมเมตออสมานกองกลางนะครับรวมไปถึงตรงกลางมีเออร์มานอับราฮัมมีจากเช็กด้วยนะครับมีจากนอร์เวย์ด้วยนะครับคือตัวผู้เล่นเขาค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้นะทั้ง2ทีมเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยฟิลิปปินส์เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับมีทั้งทาบินาสนะครับมีนักเตะอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยหลายรายนะครับมีทั้งอากินาโดโจชัวกอมเมนนะครับรวมไปถึงนะครับสตราวหรือว่าสกอตบูธมากันเต็มแล้วครับแต่ละทีมเขาก็มาแล้วก็กะสร้างผลงานได้ให้ประทับใจแฟนบอลของตัวเองนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ในครั้งนี้ด้วยเอาละครับและต้องบอกนะครับว่าวันอังคารที่8นี้เนี่ยห้ามพลาดนะครับบ่ายโมงนะฮะเตรียมพบกับไลฟ์สดสุดเอ็กซ์คลูซีฟครับกับช้างชวนเพื่อนสีตีท้ายแคมป์ตอนถึงเวลาเชียร์ช้างศึกสายเลือดใหม่ก็คือผมเดินทางไปที่สงขลาเนี่ยแหละนะครับพาลีซอนิกกี้โค้ชโย่งเนี่ยไปบุกแคมป์ทีมชาติไทยเลยนะครับไปถึงสงขลาเลยไปพูดคุยไปสอบถามซิว่าเออมันเป็นยังไงกันแน่นะครับมีนักกีฬาเข้าไลฟ์ด้วยนะครับก็สุภชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตาบุ๊กเอกนิตนิโคลัสมิเคลสันแล้วก็จนทานเข็มดีใครอยากทราบประเด็นไหนก็ส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเจาะลึกพูดคุยทุกประเด็นนะครับแล้วก็คุยกับอิชิอิเฮดโค้ชด้วยนะอย่างเป็นทางการเลยว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมองว่ายังไงบ้างจะใช้นักเตะใครบ้างแล้วจะเล่นในรูปแบบไหนแล้วก็รวมไปถึงข่าวหน้าด้วยที่จะเตรียมตัวในศึก FF เนี่ยจะเป็นยังไงนะเราจะเล่นกัน2วันนะครับ11นะครับเจอฟิลิปปินส์และ14เดี๋ยวไปรอลุ้นเอาว่าทาจิหรือว่าซีเรียกันแน่นะครับใครที่ดูไลฟ์เนี่ยมีของรางวัลแจกด้วยนะครับก็เอาเสื้อนะครับเซ็นลายเซ็นสดๆแล้วเดี๋ยวทางช้างเนี่ยเขาแจกส่งไปให้ถึงบ้านนะครับห้ามพลาดย้ำกันอีกทีนะครับอังคารที่8ตุลาบ่ายโมงพบกันที่3ช่องทางนะครับมีทางด้านของแตงโมลงปิยพงษ์ยิงทาง YouTube นะครับแล้วก็ Facebook นะครับช้างเวอร์แล้วก็ Facebook YouTube ช้างศึกนะครับก็ติดตามกันได้นะครับอย่าลืมไปเชียร์ช้างศึกสายเลือดใหม่กันเยอะๆนะครับพวกเราช้างเคียงข้างวงการฟุตบอลสำหรับวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์ซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด